ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ12ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หมวด1ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์มาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษมาตรา335ผู้ใดลักทรัพย์อนุ1ในเวลากลางคืนอนุ2ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้การระเบิดอุทกภัยหรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุเหตุอุทกภัยแก่รถไฟหรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสารหรือภัยพิบัติอื่นทำนองเดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านั้นหรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกำลังตื่นกลัวพยันตรายใดๆอนุ3โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆอนุ4โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้าหรือเข้าทางช่องทางซึ่งผู้เป็นใจเปิดไว้ให้อนุ5โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่นมอมหน้าหรือทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้อนุ6โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานอนุ7โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปอนุ8ในเคหสถานสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้นๆอนุ9ในสถานที่บูชาสาธารณะสถานีรถไฟท่าอากาศยานที่จอดรถหรือเรือสาธารณะสาธารณะสถานสำหรับขนถ่ายสินค้าหรือในยวดยานสาธารณะอนุ10ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะอนุ11ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง11นะก็คือนายจ้างกับลูกจ้างคู่กันนะ11นะเทคนิคการจำอนุ12ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรมบรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์พืชพันธุ์สัตว์หรือเครื่องมืออันมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมหรือได้มาจากการกสิกรรมนั้นต้องระวังโทษวรรค2ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราดังกล่าวตั้งแต่2อนุมาตราขึ้นไปผู้กระทำต้องระวังโทษก็คือต้องโทษหนักขึ้นนะอนุวรรค3ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมผู้กระทำต้องระวังโทษวรรค4ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรานี้เป็นการกระทำโดยความจำใจหรือความยากจนเหลือทนทานและทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา334ก็ได้มาตรา335ทวิผู้ใดลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาถ้าทรัพย์นั้นเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนหรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปหรือวัตถุดังกล่าวต้องระวังโทษวรรค2ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรกได้กระทำในวัดสำนักสงฆ์
สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาโบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติผู้กระทำต้องระวังโทษมาตรา336ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต้องระวังโทษวรรค2ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้องระวังโทษวรรค3ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษวรรค4ถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำต้องระวังโทษมาตรา336ทวิผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา334มาตรา335มาตรา335ทวิหรือมาตรา336โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจหรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมต้องระวังโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆกึ่งหนึ่งข้อสอบนี้หรือข้อสอบอัยการหรือข้อสอบผู้พิพากษาเนี่ยมักจะออกพวกบทฉกรรจ์นะครับหรือบทหนักนะบทเพิ่มโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีๆนะครับนอกจากผิดบทความผิดที่มีโทษทั่วไปหรือขั้นต่ำแล้วต้องดูพวกนี้ด้วยนะครับหมวด2ความผิดฐานกันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์สังเกตว่าไม่ใช้คำว่ากันโชคทรัพย์นะครับมาตรา337ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือของบุคคลที่3จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้กระทำไม่ใช่ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกันโชคต้องระวังโทษวรรค2ถ้าความผิดฐานกันโชคได้กระทำโดยอนุ1ขู่ว่าจะฆ่าขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือขู่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นถือพนะหรืออนุ2มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็นผู้กระทำต้องระวังโทษมาตรา338ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่ถามเสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ต้องระวังโทษมาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่ออนุ1ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไปอนุ2ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นอนุ3ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้อนุ4ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรืออนุ5ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษวรรค2ถ้าความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา1อนุมาตราใดแห่งมาตรา335หรือเป็นการกระทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมผู้กระทำต้องระวังโทษวรรค3ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่น
รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค4ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค5หรือวรรคท้ายนะถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทําต้องระวังโทษมาตรา339ทวิถ้าการชิงทรัพย์ได้กระทําต่อทรัพย์ตามมาตรา335ทวิวรรคแรกผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค2ถ้าการชิงทรัพย์นั้นเป็นการกระทําในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา335ทวิวรรค2ด้วยผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค3ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรค2เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค4ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรค2เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค5ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรค2เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทําต้องระวังโทษประหารชีวิตอ่านโทษให้เขาหน่อยนะมาตรา334ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้นั้นกระทําความผิดฐานปล้นทรัพย์ต้องระวังโทษวรรค2ถ้าในการปล้นทรัพย์ผู้กระทําแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วยผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกอันนี้เหตุลักษณะคดีนะไม่ต้องมีเจตนาร่วมหรือไม่ต้องรู้ว่ามีอาวุธติดตัวก็ได้นะวรรค3ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค4ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระทําโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจใช้ปืนยิงใช้วัตถุระเบิดหรือกระทําทรมานผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค5ถ้ากลั่นปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทําต้องระวังโทษประหารชีวิตมาตรา334ทวิถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระทําต่อทรัพย์ตามมาตรา335ทวิวรรคแรกผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค2ถ้าการปล้นทรัพย์นั้นเป็นการกระทําในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา335ทวิวรรค2ด้วยผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค3ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรค2ผู้กระทําแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วยผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค4ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรค2เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทําต้องระวังโทษวรรค5ถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรค2ได้กระทําโดยแสดงความทารุณจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจใช้ปืนยิงใช้วัตถุระเบิดหรือกระทำทรมานผู้กระทำต้องระวังโทษวรรคไหนแล้วเนี่ยวรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามวรรคสี่วรรคห้าวรรคหกวรรคหกถ้าการปล้นทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำต้องระวังโทษประหารชีวิตมาตรา3403ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา339มาตรา339ทวิมาตรา340หรือมาตรา340ทวิโดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจหรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมผู้กระทําต้องระวังโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆกึ่งหนึ่งหมวด3ความผิดฐานฉ้อโกงมาตรา341ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและ
โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้าโกงต้องระวางโทษมาตรา342ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้าโกงผู้กระทำอนุ1แสดงตนเป็นคนอื่นหรืออนุ2อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็กหรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวงผู้กระทำต้องระวางโทษมาตรา343ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา341ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนต้องระวางโทษวรรค3วรรค2สิวรรค2ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรกต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา342อนุมาตรา1อนุมาตราใดด้วยผู้กระทำต้องระวางโทษมาตรา344ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงบุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปให้ประกอบการงานอย่างใดๆแก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่3โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นหรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ำกว่าที่ตกลงกันต้องระวางโทษมาตรา345ผู้ใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเข้าอยู่ในโรงแรมโดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้นต้องระวางโทษริ้นพันกรันเป็นอย่างริ่งมาตรา346ผู้ใดเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้จำหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สินโดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตใจอ่อนแอหรือเป็นเด็กเบาปัญญาและไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสาระแห่งการกระทำของตนจนผู้ถูกชักจูงจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้นต้องระวางโทษมาตรา347ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัยแกล้งทำให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยต้องระวางโทษมาตรา348ความผิดในหมวดนี้นอกจากความผิดตามมาตรา343เป็นความผิดอันยอมความได้หมวด4ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้มาตรา349ผู้ใดเอาไปเสียทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์อันตนจำนำไว้แก่ผู้อื่นถ้าได้กระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำนำต้องระวางโทษมาตรา350ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดีแกล้งให้ตนเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดีต้องระวางโทษมาตรา351ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้หมวด5ความผิดฐานยักยอกมาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกต้องระวังโทษวรรค2ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญปิดไปด้วยประการใดหรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ผู้กระทำต้องระวังโทษเพียงแต่กึ่งหนึ่งมาตรา353ผู้ใด
ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยกระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆโดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้นต้องระวางโทษมาตรา354ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา352หรือมาตรา353ได้กระทำในฐานะที่ผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามคำสั่งของศาลหรือตามพินัยกรรมหรือในฐานเป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนผู้กระทำต้องระวางโทษมาตรา355ผู้ใดเก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่าอันซ่อนหรือฝังไว้โดยพฤติการซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างเป็นเจ้าของได้แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นต้องระวางโทษมาตรา356ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้หมวด6ความผิดฐานรับของโจรมาตรา357ผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฉ้อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจรต้องระวางโทษวรรค2ถ้าการกระทำความผิดฐานรับของโจรนั้นได้กระทำเพื่อค้ากำไรหรือได้กระทำต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ตามมาตรา335อนุ10ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ผู้กระทำต้องระวางโทษวรรค3ถ้าการกระทำความผิดฐานรับของโจรนั้นได้กระทำต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ตามมาตรา335ทวิการชิงทรัพย์ตามมาตรา339ทวิหรือการปล้นทรัพย์ตามมาตรา340ทวิผู้กระทำต้องระวังโทษก็คือวัตถุอะไรนะพระพุทธรูปนี่นะหมวด7ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษมาตรา359ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา358ได้กระทำต่ออนุ1เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรมอนุ2ปศุสัตว์อนุ3ยวดยานหรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรมหรืออนุ4พืชหรือพืชผลของกสิกรผู้กระทำต้องระวังโทษเห็นใจก็กดติดตามกันนะครับช่อง Legal Indie Variety ครับใจจะขาดมาตรา360ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะต้องระวังโทษมาตรา360ทวิผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ตามมาตรา335ทวิวรรค1ที่ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ตามมาตรา335ทวิวรรค2ต้องระวังโทษมาตรา361ความผิดตามมาตรา358และมาตรา359เป็นความผิดอันยอมความได้หมวด8ความผิดฐานบุกรุกมาตรา362ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขต้องระวังโทษมาตรา363ผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางหรือแต่บางส่วนต้องระวางโทษมาตรา364ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานอาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานใน
ความครอบครองของผู้อื่นหรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออกต้องระวังโทษมาตรา365ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา362มาตรา363หรือมาตรา364ได้กระทำอนุ1โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายอนุ2โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปหรืออนุ3ในเวลากลางคืนผู้กระทำต้องระวังโทษมาตรา366ความผิดในหมวดนี้นอกจากความผิดตามมาตรา365เป็นความผิดอันยอมความได้ลักษณะ13ความผิดเกี่ยวกับศพก็มาท่องเอาตอน 3:35 นะมาตรา 336/1 ผู้ใดกระทำเพื่อสนองความใคร่ของตนโดยการใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของศพต้องระวังโทษมาตรา 366/2ผู้ใดกระทำอนาจารแก่ศพต้องระวังโทษมาตรา 366/3 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพส่วนของศพอัฐิหรือเท่าของศพต้องระวังโทษมาตรา 336/4ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพต้องระวังโทษความผิดระหว่างโทษเดี๋ยวทำคลิปเฉพาะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม Legal Indie Variety ฝากกดติดตามช่อง Legal Indie Variety ด้วยนะครับกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ท่านก็จะไม่พลาดข้อกฎหมายหรือเกี่ยวกับธรรมะนะครับซึ่งผมศึกษาอยู่2กรณีก็คือศึกษากฎธรรมชาติกับศึกษาธรรมะกฎธรรมชาติก็มันเป็นกฎสากลนะฮะก็ต้องรู้ทั้งสองกฎเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขนะครับและก็ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามช่อง Legal Indie Variety ครับสวัสดีครับ